สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆใกล้มากถึงมากที่สุดมาก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 พอละคุณน้องเบ๊กถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระเหรอวันละกี่ครั้งถ่ายแล้วไม่กดไม่ต้องบอกรู้แต่ว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆวันละหนึ่งครั้งทุกวันทุกวันใช่สำหรับนิกนะคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่เคยไปดมเพราะว่าอะไรไม่ต้องดมก็ได้บางทีเราถามเขาเฉยก็ได้คือเวลาเราไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพทั่วไปคุณหมอจะถามคำถามนี้คุณนุ๊กนิกเพราะว่าอะไรบางคนบอกว่าจะมายุ่งอะไรกับเรื่องแบบการถ่ายของฉันแต่จริงๆแล้วนะคุณผู้ชมการถ่ายเนี่ยนะคะสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเราได้คุณนุ๊กนิกคือคนโดยทั่วไปเนี่ยนะเขาจะต้องถ่ายเนี่ยนะอาทิตย์นึงไม่น้อยกว่า3ครั้งอาทิตย์นึงไม่น้อยกว่า3ครั้งถ้าน้อยกว่านี้เอาแล้วนี่เรียกว่าท้องผูกจริงเหรอไม่อาทิตย์นึงอ่ะไม่น้อยกว่า3ครั้งคุณนุ๊กนิกทุกวันก็อาทิตย์นึง7ครั้งก็โอเคไงโอเคใช่ไหมมันไม่เยอะเกินใช่ไหมล่ะไม่เยอะคุณนุ๊กนิกเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้อยกว่า3ครั้งต่อ1อาทิตย์7วันเนี่ยเข้าห้องน้ำแบบไปอึเนี่ยแค่3ครั้งหรือน้อยกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ว่ามีปัญหาแล้วค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือมันเป็นอัตโนมัติเลยคือถ้าเกิดเข้าห้องน้ำน้อยกว่านั้นเนี่ยอุจจาระจะแข็งถ่ายยากเขาเรียกว่าอะไรท้องผูกเงี้ยหรอเอออารมณ์เสียนะกว่าจะถ่ายออกมาได้เนี่ยต้องใช้อารมณ์ในการเบ่งต้องใช้การบิ้วแล้วเปิดเพลงเงี้ยหรอลำบากมากจริงเออเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมันจะท้องอืดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าแก๊สมันจะตีขึ้นมาค่ะวิธีการป้องกันง่ายมากคุณนุ๊กนิกจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดื่มน้ำนะให้ได้วันละ2ลิตรวันละ2ลิตรโอ้โหเอ้ยจริงๆมันง่ายมากคุณนุ๊กนิกเหมือนกินโค้ก2ขวดประมาณนั้นเฮ้ยอย่าไปกินดิโค้กลิตรอ่ะคือกินน้ำเพียบไงไม่เห็นจะชัดกินน้ำปกติเนี่ยแหละจริงๆอ่ะถ้าเกิดตีเป็นแก้วนะ8แก้วแปดแก้วมันง่ายนะคุณนุ๊กนิกคือ8แก้วเนี่ยเรารวมแบบน้ำระหว่างมื้อน้ำกงน้ำแกงอะไรอย่างงี้แล้วนะอ๋อรวมน้ำมันแกงมันก็คือน้อยนะเออ8แก้วค่ะและรับประทานอาหารที่มีกากใยผลไม้ต่างๆที่สำคัญที่สุดอย่ากลั้นอุจจาระผู้หญิงปวดใช่ไหมใช่คือแบบว่ายังไม่ไปเรามาเที่ยวเยอะเนี่ยแบบไม่ไหวแล้วว่าอยู่นอกบ้านอ่ะมันแบบมันไม่ได้จริงอ่ะต้องกลับต้องกลับไปที่บ้านเนี่ยเออจะท้องผูกหลังจะท้องผูกแล้วอะไรยังไงไม่เคยกันเลยอ่ะจริงกันไม่เคยได้จริงอ่ะเออเขาบอกว่าหลังจากท้องผูกมันจะเป็นฤาษีดวงคุณนุ๊กนิกเออเดี๋ยวเราค่อยมาว่าเรื่องฤาษีดวงแต่จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันท้องผูกมากแล้วมันออกไม่ได้นะทำไงกินยาได้ไหมได้คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำก็แล้วกินแบบผักผลไม้ก็แล้วเนี่ยเหมามาหมดสวนหมดตลาดแล้วแม่ค้าด่าแล้วเนี่ยทำไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็สามารถใช้ยาระบายได้ค่ะยาระบายเนี่ยมันหาซื้อง่ายคุณนุ๊กนิกที่ร้านขายยาก็มีเนาะแต่ประเด็นคืออย่าไปกินทุกวันเพราะว่าระบบลำไส้ของเราหรือระบบการขับอุจจาระของเราเนี่ยเขาจะโดนบังคับให้ทำงานทุกวันจนเขาจะไม่เป็นปกติมีบางคนนะเขาซื้อเขาเรียกว่าอะไรพวกยาระบายพวกเนี้ย มาเป็นยาลดความอ้วนแทนเอ้ยมันไม่อ้วนหรอกเอ้ยมันไม่ผอมหรอกเออแต่ว่าคือบางคนเขามีความคิดไงว่าเออกินทุกวันกินเข้าไปเรื่อยๆแบบคือถ้าเราถ่ายออกไปก็ถือว่าแบบเอออย่างงี้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าอ้วนมาจากไขมัน ไม่ใช่อ้วนจากอุจจาระใช่ไม่ใช่อ้วนจากอะไรที่เรากินเข้าไปเยอะๆร่างกายมาจากไขมันมันซับซ้อนกว่านั้นป่ะคืออ้วนจากไขมันไม่ใช่อุจจาระจ้าคุณผู้ชมคะนะต้องเข้าใจใหม่นะคะเออเขาบอกว่าอย่างงี้เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดท้องผูกเนี่ยมันต้องเบ่งบางคนอ่านหนังสือการ์ตูนเข้าไปอ่านจบอ่านแบบ3ก๊กจบไป3รอบแล้วก็ยังแบบไม่ออกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเบ่งอุจจาระมากๆหรือเป็นประจำเนี่ยนะคะโรคฤาษีดวงจะถามหาถามว่าโรคฤาษีดวงคืออะไรโรคฤาษีดวงคือเส้นเลือดที่อยู่รอบๆเขาเรียกอะไรก้นเราเนี่ยเออทั้งรอบนอกและรอบในนะมันโป่งคุณลูกนิกเพราะเวลาคุณลูกนิกเบ่งอุจจาระเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบลมปานมากแบบเส้นเลือดมันจะขยายอย่างเงี้ยหลังจะขยายบ่อยๆไม่หดจ้าค้างอยู่อย่างนั้นนั่งค้างจ้าเออแล้วอารมณ์อีกอย่างนึงคือนอกเหนือจากการเบ่งคุณนุ่งนี้การนั่งซ่วมอยู่นานๆเนี่ยน้ำหนักแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะถ่วงไปที่ก้นเราเส้นเลือดเนี่ยก็จะโป่งอีกมีสองอย่างนะโป่งข้างนอกกับโป่งข้างในถ้าโป่งข้างนอกโป่งข้างนอกเราก็ชัดเจนเห็นได้ไม่โอเคสักอย่างอ่ะโป่งไม่ยังเห็นชัดเจนไงเออโป่งข้างในเนี่ยคือมันอยู่ข้างในไม่รู้เราไม่เห็นแล้วมันจะรู้สึกไหมมันก็จะรู้สึกเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมมันจะใหญ่จนถึงขั้นหนึ่งแล้วคุณนุ่งนิ้งจะรู้สึกเพราะมันจะปลิ้นออกมาข้างนอกหุยไหวป้าเออไหวป้าเราแบบนึกออกมาคือบางคนอย่างเงี้ยถ
ถ่ายแล้วมีเลือดช็อกอยากตายเพราะว่าแอะมีเลือดเจอประเด็นคือว่าอุจจาระเนี่ยไปขูดขีดกับเส้นเลือดที่มันโป่งอยู่คุณนุ๊กนิกมันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วโรคลิสีดวงเนี่ยบางคนอายแต่ว่าอยากให้ไปพบแพทย์ค่ะแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการรักษาคือถ้าเกิดเป็นแรกๆเนี่ยไปที่ร้านขายยาเขาจะมียาเหน็บใช่ไหมยาเหน็บก็แบบให้จัดการของตัวเองให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นผลจริงๆก็ไปพบแพทย์ค่ะแพทย์ก็จะใช้ยาใช้การผ่าตัดแล้วก็จะแนะนำให้อย่าท้องผูกอีกเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีท้องผูกอีกมันจะกลับมาเป็นได้ใหม่ค่ะคราวนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะลิซิดวงทวารเนี่ยเกิดเฉพาะคนที่ท้องผูกหรือเปล่า มีคนที่สงสัยเหมือนกันมีคนที่เสี่ยงคุณลุงนิ่งต้องระวังนะมีคนเสี่ยงด้วยเหรอใครอะสตรีตั้งครรภ์ไม่ต้องที่ฉันระวังสตรีตั้งครรภ์คนที่ยืนนานๆนั่งนานๆเพราะไม่มีแรงกดทับและที่สำคัญที่สุดคนอ้วนมีน้ำหนักเกินน้ำหนักมันจะไปทวงก็ทวงกันเข้าไปคราวนี้มันไม่ได้ท้องผูกละแต่มันเกิดจากปัจจัยอื่นคือไม่ได้ท้องผูกอย่างเดียวอ่ะอ้วนด้วยมันหลายอย่างนะทะลักแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างโรคอะไรโรคเบาหวานก็ตามกันมาหมดเลยประเด็นคือไอ้โรคเนี่ยคุณดุงนิกมันนั่งไม่ได้เมื่อก่อนที่มันมีโฆษณารอจำได้ไหมมันนั่งไม่ได้เพราะอะไรทำไมคุณดุงไม่นั่งอะไรเงี้ยมันเจ็บไงก็เส้นเลือดมันโป่งแล้วมันนั่งแล้วมันเจ็บอ่ะนึกออกมาอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะเราควรจะป้องกันกันตั้งแต่นั้นเลยดีกว่านะทานผักผลไม้นะคะที่มีกากใยอาหารนะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็อยากกลั้นอุจจาระแค่นั้นเองนะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ